TK ไม่โกรธต้นหอมดาด้ารักเหมือนเดิมยกมิเรียนเป็นของขวัญที่ดีสุดในชีวิตบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 18:46 น. TK ยันไม่โกรธต้นหอมดาด้ารักเหมือนเดิมเล่านาทีโดนหลอกไปวัดยกมิเรียนเป็นของขวัญที่ดีสุดในชีวิตตอนนี้หลังจากที่ดีเจและพิธีกรรุ่นน้องอย่างต้นหอมสกุลตลาและดาด้าวรินดาออกมาเลือกฝั่งชัดเจนว่าอยู่ข้างอดีตภรรยาของ TK ปิยวัฒน์เข็มเพชรงานนี้เมื่อเจอพิธีกรดังในงานประกวด Miss Earth Thailand 2024รอบไฟนอลที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงเรื่องที่ต้นหอมบอกว่าเลือกข้างชัดเจนไม่เป็นไรครับยังไงต้นหอมก็คือน้องรักไม่ผิดที่เขาจะเลือกแบบนั้นขนาดคนดูอยู่ตอนนี้น้อยคนที่เลือกข้างผมที่เหลือเทไปอีกฝั่งหนึ่งผมไม่ว่าเลยนี่คือธรรมชาติของคนไม่ว่าต้นหอมจะเลือกฝั่งไหนผมก็รักเหมือนเดิมต้นหอมเป็นคนที่น่ารักเขาจะเลือกฝั่งที่เขารู้สึกว่าน่าจะถูกถ้าต้นหอมดูอยู่บอกเลยว่ารักเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวแอบมีด่านะหัวเราะหมายถึงด่าแย่เล่นกันครับแต่ว่ารักเหมือนเดิมความสัมพันธ์ดีๆยังมีให้เพื่อนทุกคนดาด้าด้วยผมยังทำแชร์ข่าวเช้ากับได้ยังคุยกันได้เหมือนเดิมไม่มีความรู้สึกแย่อะไรกับใครเลยเพราะเรารู้ว่าทั้งหมดที่เราทำเราทำพลาดเองแล้วเราก็สะดุดมาหลายเดือนยืนยันว่าไม่โกรธใครเลยเพราะว่าความผิดอยู่ที่ผมทำเองผมเลือกเองผมตัดสินใจเร็วเกินไปเองแล้วก็ทำให้อดีตภรรยาเสียใจรวมถึงเพื่อนๆเสียใจอันนี้ยอมรับผิดเต็มๆซึ่งผมก็อยู่กับความผิดนั้นมา5 เดือนแล้วก็ค่อยๆ คิดว่าจะนับศูนย์ใหม่เริ่มกลับมาทำงานใหม่ถ้ายังมีโอกาสครับถามถึงภาพไปทำบุญแต่ข่าวออกไปว่าเราโดนของอันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อของผู้ใหญ่เอาจริงๆตอนไปทำบุญที่วัดท่าไม้ไม่รู้เลยจะเรียกว่าโดนหลอกไปก็ได้ไปถึงเราก็แบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยมีพญานาคมีโต๊ะมีเครื่องบวงสรวงบูชาเราไม่เคยเข้าวัดในหลวงพี่อุเทนก็บอกว่าให้เราไปนั่งตรงพญานาคแล้วก็ยกมือไหว้เราก็ทำหน้างงๆสงสัยคือเราไม่รู้จริงๆชาวพุทธอย่าเพิ่งว่ากันนะเราก็ยกมือไหว้เสร็จปุ๊บก็พูดว่าขอบคุณท่านครับกลับแล้วนะครับหลวงพี่ก็บอกว่ายังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมเอาชุดขาวมาให้เราก็ไปนั่งงงๆคิดในใจว่าอะไรวะอยู่ดีๆท่านก็สาดน้ำโครมโครมเราก็ไม่เข้าใจพอสาดน้ำจบเราก็บอกขอบคุณท่านครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะท่านก็บอกว่ายังมาคุยกับหลวงพี่ก่อนจากนั้นก็ไปนั่งคุยแต่เราเข้าใจแล้วอ๋อนี่คือวิธีทางพุทธที่เขาทำบุญกันแบบนี้คือไม่รู้ว่าเรียกสะเดาะเคราะห์หรือเปล่าแต่อาทิตย์ที่แล้วก็โดนอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้านี้ท่านก็บอกว่าให้มาอีกครั้งหนึ่งถามว่าหลวงพี่ได้ทักอะไรไหมท่านบอกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมอีกแป๊บหนึ่งจะหลุดและชีวิตจะกลับมาดีมากเราก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจเนาะยอมรับว่าหลังจากที่ไปทำอะไรมาเนี่ยก็สบายใจขึ้นโล่งและเหมือนปล่อยวางทุกอย่างใครอยากด่าอะไรก็ด่าเข้ามาเลยเหมือนทุกอย่างไหลไปตามน้ำล่าสุดยังโดนพี่ชายบังคับให้เปลี่ยนเบอร์ด้วยเราก็เปลี่ยนเบอร์แล้วแต่พอทำแล้วจากคนที่ไม่เชื่อเริ่มเชื่อเหมือนกันหัวเราะแอบคิดบ้างไหมว่าหรือเราจะโดนของจริงๆขอไม่ตอบนะครับหัวเราะสรุปเคยกินหมูกระทะกับอดีตภรรยาไหมเอาจริงๆจำไม่ได้นะแล้วกลับมาจำได้ตอนที่กลับไปกินหมูกระทะกับมิเรียนนี่แหละแต่ตอนนั้นจำไม่ได้จริงๆเพราะว่ากับอดีตภรรยาเรากินอะไรกันเยอะมากส่วนว่าทำไมถึงยอมไปกินมิเรียนเพราะว่าหน้าบ้านเขาที่เชียงใหม่มันมีร้านหมูกระทะและมันหอมมากตอนขับรถผ่านเลยบอกเขาว่าอยากลองหมูกระทะเขาเลยชวนครอบครัวเขามานั่งเรียงกันแล้วก็มาทำหมูกระทะให้กิน
ซึ่งการนั่งกินกับครอบครัวใหญ่แบบนี้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่ใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วได้กินกับครอบครัวอย่างนี้ผมรู้สึกดีที่มีเขาอยู่ข้างๆมีครอบครัวเขาที่ซัพพอร์ตเราเขารู้ว่าเรากำลังผ่านอะไรแย่ๆและหนักที่สุดในชีวิตแต่ครอบครัวเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่เราก็อุ่นใจที่นอกจากมีคุณแม่มีพี่ชายที่อยู่กรุงเทพมหานครแล้วยังมีครอบครัวของเขาที่เชียงใหม่ที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ด้วยถือว่ามิเรียนเป็นของขวัญสุดพิเศษเลยไหมที่เข้ามาในวันที่เราแย่ๆถือว่าดีที่สุดครับโอ้โหถ้าไม่มีเขานะแล้วทุกอย่างมันทับถมแบบนี้แล้วเราพลาดแล้วพลาดอีกแล้วเขาพยายามมาดึงเราถือว่าดีที่สุดแล้วครับตอนที่มิเรียนออกมาปกป้องเราเขาก็จอดดราม่าต้องบอกว่ามิเรียมเขามีลูกสาวเขาผ่านการสูญเสียสามีมาแล้วเขาแข็งแกร่งกว่าผมเป็นคนที่เซ็นเซอร์ที่คนเวลาที่คนด่าเราจะดาวกว่าคนอื่นเยอะมากเขาสามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้ผมขอบคุณเขาที่เขาเหมือนเป็นกำบังที่ดีในช่วงที่ชีวิตแย่ชาดาแจงสาเหตุไม่ได้ร่วมพิธีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 10:35 นชาดาแจงสาเหตุไม่ได้ร่วมพิธีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31มีอาการป่วยจากโรคหอบหืดแจ้งอนุทินทราบแล้ววันที่19สิงหาคม2567นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกรณีไม่ได้เดินทางไปร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ที่อาคาร Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นที่ทำการใหม่ของพรรคเพื่อไทยพอทอเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาว่าตนป่วยจากโรคหอบหืดไม่สามารถร่วมพิธีดังกล่าวและได้แจ้งให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรับทราบแล้วแพทองธารรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ทั้งนี้เมื่อวันที่18สิงหาคม2567ที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เดินทางมาถึงที่อาคาร Voice Space โดยมีรัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมพิธีชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ว่าพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4 5และประธานผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแพทองธารชินวัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน